ท่านชวนหลีกภัยที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอขอบพระคุณท่านชวนหลีกภัยที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดมอวิชาการประจำปี2555ในวันนี้อีกวาระหนึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดงานมอวิชาการประจำปี2555เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยเน้นให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาภาคใต้และในโอกาสที่ปีพ.ศ. 2555เป็นวาระครบรอบ120ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกมหาวิทยาลัยจึงได้จัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชชนกเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระพิเศษดังกล่าวในส่วนของนิทรรศการที่นำเสนอภายในงานมอวิชาการประจำปีนี้มีประเด็นและหัวข้อเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจอาทินิทรรศการภัยพิบัติธรรมชาติภาคใต้นิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติด้านนวัตกรรมยางพาราทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต้การพัฒนาเทคโนโลยีปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มนิทรรศการด้านสังคมศาสตร์โดยนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การอนุรักษ์อาหารและขนมพื้นบ้านและนิทรรศการแนะนำนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือศาสตราจารย์ดร.สุทธวัฒน์เบญจกุลศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จงสุวิวัฒน์พงษ์รองศาสตราจารย์ดร.เจริญนาถสันและรองศาสตราจารย์ดร.เพิดพิษคณาธารณานอกจากนี้ยังมีคณะหน่วยงานต่างๆร่วมจัดกิจกรรมอาทิงานตลาดนัดหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษางานวันเกษตรภาคใต้งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดงานมอวิชาการในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่10ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดต่อเนื่องกันมาและทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยได้มีการจัดงานมอวิชาการเช่นเดียวกันบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านชวนหลีกภัยที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดงานมอวิชาการครั้งที่10ประจำปี2555กราบเรียนเชิญครับในฐานะที่เคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มีส่วนรับรู้การพัฒนามหาวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแต่ได้มาร่วมมอวิชาการเกือบทุกปี ก็สามารถพูดได้ว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยชัดเจนคือถ้ากล่าวแล้วก็พูดได้ว่าแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอายุไม่มากนักแต่มอได้พัฒนามาโดยลำดับทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ตัวผู้บริหารและ
คณะอาจารย์ผู้เสียสละรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ปฏิบัติภารกิจทำให้ขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาจารย์สงขลานครินทร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยที่อยู่ในระดับแนวหน้าเวลาเราได้ยินผู้ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยในบางสาขาบางด้านสงขลานครินทร์ก็ติดอยู่ในลำดับนำหรือไม่เกินลำดับ1ใน4อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้ทำงานต่อเนื่องส่งไม้ต่อกันมาเป็นระยะระยะจนถึงท่านอธิการดร.ชูศักดิ์ปัจจุบันนี้ซึ่งผมขอถือโอกาสนี้ชื่นชมด้วยความจริงใจเพราะผมเป็นคนที่อยู่กับมหาวิทยาลัยมานานที่สุดถ้าเทียบกรรมการมหาวิทยาลัยทุกคนก่อนที่จะลาออกแล้วมาเป็นที่ปรึกษาผมก็อยู่มานานที่สุดก็ได้เห็นมากกว่าคนอื่นแต่เราก็ไม่ได้พอใจอยู่เพียงเท่านี้ก็ได้คุยกันเสมอนะครับว่าเราก็จะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นต้องช่วยกันทุกฝ่ายเพราะมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนมหาวิทยาลัยจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับประชาชนและต้องเป็นผู้ชี้นำทางด้านความรู้สมัยใหม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีงามและต้องประสานกับประชาชนหรือภาคองค์กรเอกชนให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากถือโอกาสนี้เรียนท่านทั้งหลายเพราะนั้นทุกครั้งที่เราจัดงานมอวิชาการประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีจากผู้รู้ของเราซึ่งได้รับเกียรติยศรับการยกย่องรุ่นแล้วรุ่นเล่าเช่นเดียวกันผมก็ถือโอกาสเรียนว่าในกระแสของการที่เราจะต้องรับการเปิดอาเซียนใน3ปีข้างหน้าที่นี่ก็เป็นแห่งหนึ่งที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงนั้นและพวกเราก็ได้มีการหารือคุยกันผมไม่ได้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ได้ให้ความคิดเสมอว่าโดยภาพรวมของ10ประเทศเราอยู่ในระดับที่มีอะไรเหนือกว่าคนอื่นอะไรด้อยกว่าคนอื่นเราจะต้องพัฒนาตัวเราอย่างไรเราจะไม่อยู่หลังคนอื่นหรือเราจะทำอย่างไรที่จะเป็นผู้นำคนอื่นในบางด้านเรามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนของเราอย่างไรซึ่งเราก็มีทั้งสองด้านแม้ว่าภูมิภาคนี้จะไม่ค่อยสงบนักจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนแล้วก็มีผลกระทบต่อเราโดยตรงแต่ด้วยศักยภาพที่เราติดชายแดนนั่นเองเราก็มีข้อได้เปรียบในบางเรื่องเรามีโอกาสส่งนักศึกษาเราไปประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆและเราก็ตามไปดูผลซึ่งสิ่งนี้ผมคิดว่าคนนอกก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้รับรู้มากนักเราได้มีโอกาสเปรียบเทียบเราไม่ได้ยึดมหาลัยใหญ่ของแต่ประเทศเป็นหลักเสมอไปเราไปดูงานมหาลัยเล็กๆมหาลัยในรัฐเมื่อ2เดือนที่แล้วเราก็ไปดูงานของคาลันตันทรังคานุเปรักซึ่งทุกรัฐก็มีความพยายามจะพัฒนาตัวเองเราก็ไปดูโรงเรียนที่ดีที่สุด1ใน10ของมาเลเซียในด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้เห็นว่าเขาเตรียมตัวอย่างไรแล้วเราก็ต้องมาขยายความคิดหรือความพร้อมให้เกิดมากขึ้นผมเรียนว่าที่จริงเราก็ไม่ด้อยเสียเปรียบกับคนอื่นผมเล่าให้อาจารย์ที่นี่ฟังเสมอว่าผมก็เดินทางบ่อยแล้วก็ไปดูของเขาเสมอไปเห็นโรงเรียนมัธยมที่เวียดนามไปดูโรงเรียนประถมเวียดนามที่ดีที่สุดในเมืองนาตรังที่จริงแล้วเขาก็ไม่พร้อมอย่างเราหรอกครับเขาต้องรีบเรียนเพื่อเลิกแล้วก็รับรอบใหม่ตอนบ่าย
ไม่ได้มีความพร้อมอย่างเราแต่ความเอาจริงเอาจังทำให้เขาพัฒนาไปได้เร็วเพราะฉะนั้นขณะนี้จึงถือว่าความเอาจริงเอาจังคือทำอะไรทำจริงจังปฏิบัติจริงจังจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราเตรียมตัวจะรับกับความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้ผมเชื่อมหาลัยจะเป็นผู้นำและสงขลานครินทร์ก็จะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นหลักให้กับไม่ใช่เฉพาะภาคใต้แต่ว่าของประเทศในการที่รับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงความจริงแล้วเราก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างที่ผมเรียนแล้วการที่ปณิธานที่สมเด็จพระราชบิดาพระราชทานให้กับเราก็ถือเป็นจุดแข็งอันหนึ่งที่ทำให้บัณฑิตจากที่นี่มีพื้นฐานความสำนึกที่ดีตั้งแต่เต็มคือการมองประโยชน์ของตนเป็นที่สองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่งอาจจะดูว่าจะเสียเปรียบเขาหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วจุดนี้คือจุดที่จะทำให้ส่วนรวมอยู่รอดและจุดนี้คือจุดที่จะทำให้คนที่ออกไปจากที่นี่เวลาจะไปทำอะไรไม่ได้มองประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งเสมอไปแต่มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญที่ผมเรียนอย่างนี้เพราะว่าสังคมขนาดนี้สวนทางกับความคิดนี้ทุกคนรู้อะไรดีอะไรไม่ดีแต่ละคนรู้ทั้งนั้นแล้วกันทุจริตโกงกินเป็นของไม่ดีแต่ปัญหาก็คือใครทำได้ปัญหาก็คือใครพูดและทำได้เราจุดอ่อนที่เราพูดกันตลอดที่เราไปเห็นมาเลเซียไปเห็นเพื่อนบ้านเราไม่ด้อยกับเขาแต่เราโกงกันมากเกินไปมันทำให้คุณภาพการพัฒนาเราตกต่ำอย่างน่าใจหายซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ถ้าเราปลูกฝังความรู้คู่กับความสำนึกรับผิดชอบซึ่งก็เป็นภารกิจของมหาลัยที่จะต้องทำต่อไปตั้งขณะนี้และอนาคตอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากถือโอกาสเรียนพวกเราทั้งหลายขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกรุ่นนะครับที่ได้ทำงานเสียสละการที่นักวิชาการซึ่งมีความรู้มากินเดือนนิดเดียวในต่างจังหวัดเขาไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนแต่ว่าท่านเหล่านั้นเขาได้ทำแล้วแล้วก็ทำให้มหาวิทยาลัยได้เติบโตมาจนถึงวันนี้ก็เป็นภารกิจของคนรุ่นนี้และรุ่นต่อไปที่จะสานต่อเพื่อนำสงขลานครินทร์ของเราให้เป็นมหาลัยระดับนำของประเทศและของภูมิภาคนี้หรือถ้าเป็นไปได้ก็คือเป็นหนึ่งในมหาลัยของโลกที่เราจะไม่ด้อยกว่าใครและสำคัญก็คือว่าเราเป็นบัณฑิตที่มีความรู้จริงและเป็นคนดีที่ไปทำงานเพื่อบ้านเมืองต่อไปในอนาคตมันมองวิชาการวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศกิตติคุณความสามารถความรู้แล้วก็สิ่งที่เป็นวิชาการใหม่ๆให้กับคนทั่วไปและก็โดยเฉพาะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เยาวชนที่จะมารับรู้ว่าควรจะสนใจเรียนอะไรต่อไปซึ่งอะไรก็มีกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งด้วยและโดยที่วันนี้ก็จะมีงานวันเกษตรภาคใต้ด้วยซึ่งเสร็จภารกิจนี้แล้วผมก็จะไปเปิดงานเกษตรภาคใต้ซึ่งปีนี้เป็นปีที่20ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากที่มหาลัยมีบทบาทแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าข้อเสียดายที่วันนี้ไม่มีโอกาสอยู่ได้ยาวนักเพราะว่าสภากำลังประชุมงบประมาณกันอยู่นะครับต้องกลับไปให้ทันการลงมติซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่3ความจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เช้าเราก็คุยกันก่อนที่จะถึงเวลาประชุมว่างบประมาณซึ่งเป็นภาษีของเราได้ใช้ไปถูกต้องหรือไม่ประโยชน์ที่ได้ส่วนรวมหรือว่าส่วนตัวอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ย้ำเพราะภาคใต้เป็นภาคที่เสียภาษีมากรองจากกรุงเทพภาคกลางคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าภาคใ
เป็นแหล่งที่เก็บภาษีจากประชาชนสงขลาเป็นจังหวัดที่เก็บภาษีศุลกากรมากที่สุดในประเทศไทยภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เก็บภาษีท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศไทยนั้นเราจึงเรียกร้องความเป็นธรรมว่าจะเลือกปฏิบัติต้องกระจายงบประมาณไปให้ทั่วถึงและผู้แทนของท่านก็พยายามเรียกร้องสิ่งเหล่านี้แต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็อยู่ที่ความสำนึกของผู้ทำงานและฝ่ายบริหารด้วยว่าได้มีความสำนึกมองความยุติธรรมนี้เพียงใดเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้แบ่งแยกว่าถ้าใครคิดอย่างไรมีความเห็นการเมืองอย่างไรและเราจะไปแกล้งงบประมาณอันนี้เขาไม่ควรจะทำประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายผู้ปกครองเขาก็ไม่เลือกปฏิบัติเขาไม่แกล้งประชาชนมันสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราก็ติดตามเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียภาษีของเราครับผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนในงานมอวิชาการปีนี้ประสบความสำเร็จผมขอเปิดงานณบัดนี้ครับสวัสดีครับ